มันคือกลิ่นของเมเปิลไซรัปครับกลิ่นมันเหมือนเค้กต้นกกอะผมขึ้นภาพไปแล้วกันถ้ารักกลิ่นไอติมกลิ่นวัฟเฟิลโคนะครับตัวนี้ครับมันคือกลิ่นซินนามอนบันเลยดมแล้วมันอยากกินกัดแขนตัวเองเลยอะสวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนต์ออฟเบิร์ดนะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วนะครับพูดถึงน้ำหอมสไตล์นึงครับที่มีแฟนของประเทศไทยเนี่ยเยอะมากแม้ว่าอากาศประเทศไทยเนี่ยจะร้อนขนาดไหนครับแต่คนที่ชอบน้ำหอมสไตล์นี้ครับก็ยังเป็นบิ๊กแฟนอยู่นะครับมันคือน้ำหอมสไตล์โกมอนครับอาจจะงงว่าโกมอนคืออะไรโกมอนจริงเป็นน้ำหอมสไตล์นึงครับที่กลิ่นของน้ำหอมเนี่ยปรุงมาให้เรปลิเคทหรือว่ากลิ่นออกมาคล้ายๆกลิ่นของขนมกลิ่นของของกินกลิ่นของ whatever ที่สามารถกินได้ครับน้ำหอมสไตล์นี้ครับหลักๆมันก็จะชอบมีกลิ่นหวานๆนะครับอาจจะมีนกกับพวกวานิลากาแฟสายไหมเพลินพวกนี้วันนี้ครับผมจะมาแชร์5น้ำหอมโกมอนที่ผมใช้เองและชอบนะครับเป็นเฟเวอริตของผมนะครับไปพูดมาทำเพลงครับไปกันเลยกลิ่นแรกครับถ้าใครเป็นสายโกมอนเลิฟเวอร์ครับหรือชอบกลิ่นขนมมากๆเนี่ยคุณควรค่าในการตามหามันมากๆครับตัวนี้ก็คือ Imaginary Others ครับ A Whip of Waffle Cone นะฮะสตอรี่เบื้องหลังของกลิ่นนี้เนี่ย Imaginary Others ครับ House น้ำหอมนึงของอเมริกาคอนเซ็ปต์เขาคือเหมือนเขียนนิยายผ่านน้ำหอมอ่ะปกติถ้านิยายเนี่ยก็สื่อสารผ่านงานเขียนถูกไหมแต่ Imaginary Others เนี่ยเขาสื่อสารผ่านกลิ่นครับทีเนี้ยเขาไปโคกับร้านนึงครับชื่อ Salt and Straw นะเป็นร้านขายไอติมครับเพื่อทำกลิ่นนี้ขึ้นมาให้กลิ่นเนี่ยมันเหมือนกับกลิ่นร้านไอติมที่สุดครับถ้าเกิดคุณอ่านด้านหลังของมันเนี่ยโน้ตหลักๆของตัวนี้จะมีวานิลาครับ Heavy Cream ครับ Salted Caramel ครับ Amaris ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอะไร Orchid ไส้ง่อน Cinnamon ครับมี Ice Cream Shop มาลองกันดีกว่าว่ากลิ่นมันจะเป็นยังไงนะฮะคือเปิดมาเนี่ยกลิ่นมันให้อารมณ์เหมือนเวลาที่เราเข้าไปในร้านเซเว่นเซ่นนะครับหรือว่าร้านไอติมอ่ะคุณจะได้กลิ่นแบบคล้ายๆกลิ่นวานิลาแล้วมีกลิ่นเหมือนเวลาน้ำแข็งแห้งอะไรเงี้ยที่มันไอติมที่มันเย็นมากๆมันจะมีกลิ่นเฉพาะครับพอไปเรื่อยๆเนี่ยจะรู้สึกว่าได้กลิ่นเหมือนวัฟเฟิลโคนเหมือนแบบในร้านไอติมนี้เขาทำวัฟเฟิลโคนกันอยู่แล้วพอเวลาวัฟเฟิลโคนมันสุกอ่ะมันจะส่งกลิ่นหอมออกมาครับถ้ารักกลิ่นไอติมกลิ่นวัฟเฟิลโคนนะครับตัวนี้ครับ Imaginary Others ครับ A Whip of Waffle Cone ครับ Check out ตัวแรกตัวที่2ครับตัวนี้เนี่ยได้มานานละเป็นตัวโปรดของผมมากนะครับอาจจะหายากหน่อยครับแต่ถ้าเกิดหาได้คุ้มอีกแล้วนะครับตัวนี้ก็คือบอนเดอร์มานายครับนิวฮาเลมบอนเดอร์มานายเนี่ยครับเป็นน้ำหอมจากอเมริกาอยู่แล้วครับถ้าเกิดใครรู้ครับเบรคฟาสต์ของคนอเมริกาครับที่เขาชอบกินกันเนี่ยไม่ใช่กินข้าวแบบเราแน่นอนฮะอาหารโปรดของคนอเมริกาตอนเช้าครับมันคือแพนเค้กครับและตัวนี้ครับนิวฮาเลมครับมันคือกลิ่นของเมเปิลไซรัปครับครับฉีดเลยมันคือกลิ่นแบบเวลาคุณทำแพนเค้กร้อนๆใช่ไหมแล้วคุณเทเมเปิ้ลไซรัปลงบนแพนเค้กครับแต่คือมันก็ยังละเว้นความโหดของมันไว้ในจุดนึงครับก็คือมันไม่ได้กลิ่นแบบเหมือนแบบเมเปิ้ลไซรัป 100% ครับมันยังมีกลิ่นลาเวนเดอร์นะลาเวนเดอร์เนี่ยทำให้กลิ่นนี้ก็ยังมีความอารมณ์ผ่อนคลายอารมณ์เป็นน้ำหอมอยู่นะครับแล้วมันเป็นกลิ่นที่หายากมากๆกลิ่นนึงของบอนเดอร์มานายนะครับตอนนี้ใครมีเนี่ยถือว่าคุณโชคดีมากที่มีมันนะครับก็คือทุกคนเนี่ยตามหามันมาเยอะมากนะครับสมัยก่อนมีเคาน์เตอร์ที่ไทยบอนเดอร์มานายแต่ตอนนี้น่าจะไปแล้วนะครับขายไม่ได้นะแต่ถือว่าเป็นยี่ห้อที่ดีนะครับหลายตัวจะสังเคราะห์หน่อยแต่ตัวที่ดีก็คือดีไปเลยยี่ห้อนี้นะครับก็ทีเด็ดครับตัวนี้ครับบอนเดอร์มานายนิวฮาเลมครับแพนเค้กไซรัปโอเคกลิ่นที่3ครับเพิ่งได้มาไม่นานนะครับสายขนมนี่ถือว่าต้องมีอ่ะเซอร์จอฟลีล่านะครับถ้าใครเป็นแฟนโกมอนคงจะรู้จักตัวนี้ดีนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นขนมที่ค่อนข้างเรียวมากๆนะครับแล้วกลิ่นคุณภาพดีมากนะครับไม่ได้ดีแค่คุณภาพกลิ่นนะคือขวดสวยมากนะครับดูแล้วมันมีผู้แบบเหมือนแบบเหมือนพมันหลุยอ่ะฟิวนั้นอ่ะนะครับฝาแบบทองอ่ะขวดทองและน้ำหนักขวดนี่ถือว่าหนักมากนะครับเปิดฝาทีนี้ค่อนข้างหนักนะฝาเขามีน้ำหนักมากครับตัวนี้โหแล้วสเปรย์ดีมากคือตัวนี้เนี่ยผมใช้มาสักพักหนึ่งนะครับตอนแรกหาคำตอบว่ามันกลิ่นเหมือนอะไรนะครับก็รู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนส้มหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับแต่พอใช้ไปเรื่อยๆไปๆมาๆเนี่ยกลายเป็นว่าผมนึกออกละผมเนี่ยสมัยก่อนเรียนจุฬาใช่ไหมแถว3ย่านมันจะมีร้านเค้กร้านนึงที่เด็กจุฬาทุกคนรู้จักคือร้านต้นกกครับกลิ่นมันเหมือนเค้กต้นกกอะผมขึ้นภาพไปแล้วกันมันเป็นเค้กแบบนึงที่หน้าเป็นเหมือนหน้าส้มแบบเลื่อมๆกลิ่นมันเหมือนมากดมแล้วมันอยากกินกัดแขนตัวเองเลยกลิ่นนี้ครับดูของแท้นะครับดูง่ายๆครับข้างหน้านะครับ
ข้างหน้าขวดจะมีรูปแม่สีตางอยู่นะครับถ้ามีแม่สีตางนี่แปลว่าใช่ละเซอร์จ๊อบลีลาของแท้นะครับถ้าเกิดใครชอบเค้กชอบแนวส้มๆนะครับคาซ่ามูโรติลีลาเนี่ยถือว่างานดีครับทีเด็ดครับตัวนี้โอเคมาถึงตัวที่4ครับตัวนี้เป็นน้ำหอมคิงเลยอ่ะง่ายๆเป็นคิงแต่เป็นคิงของสายน้ำหอมกลิ่นเชอร์รี่ครับตัวนั้นคือ Tom Ford Lost Cherry นะฮะชื่อเนี่ย Lost Cherry จริงๆนะครับถ้าแสลงอเมริกันเนี่ยมันแปลว่าเสียความบริสุทธิ์นะเหมือนคุณ Lost Your Cherry อ่ะกลิ่นนี้มันจะต้องโหดมากๆนะถึงกล้าตั้งชื่อแบบนี้นะครับคุณฉีดปั๊บเนี่ยคุณจะได้กลิ่นแบบเหมือนเชอร์รี่ที่เป็นแบบเมาๆหน่อยเชอร์รี่สไตล์แบบน้ำเชื่อมเชอร์รี่ครับจะไม่ใช่เชอร์รี่สดกลิ่นมันจะคล้ายๆกับขนมชนิดนึงครับคล้ายสปาเกตตี้ครับแต่เป็นสีแบบสีเชอร์รี่อ่ะเป็นขนมมาจากอเมริกามั้งฉีดตอนแรกนะครับท็อปโน้ตกลิ่นแบบนั้นเป๊ะเลยแล้วพอสักพักเนี่ยเวลาผ่านไปอ่ะกลิ่นมันกลับไปคล้ายๆตัวนี้นะตอนปลายๆบีฟออฟออฟโคนนะครับคือกลิ่นคล้ายๆกับโคนของไอติมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าให้ผมนึกภาพง่ายๆทุกคนนึกภาพตามผมง่ายๆนะครับกลิ่นมันเหมือนกับไอติมสเวนเซ่นคุณซันเดย์ที่ข้างล่างมันเป็นแบบวาฟเฟิลอ่ะข้างบนเป็นไอติมวานิลาแล้วบนสุดเป็นเชอร์รี่ออนท็อปอ่ะครับเนี่ยคือกลิ่นหลักๆของกลิ่น Lost Cherry เลยติดทนนะครับระดับนึงอยู่ประมาณแบบ 7-8 ชั่วโมงนะครับแต่ไม่ได้ทนแบบขนาดบ้าๆๆเหมือนพวกอูดวูดหรือว่าโทบาโกวานิลนะกระจายค่อนข้างเป็นออร่ารอบตัวไม่ได้กระจายพุ่งจนทำให้คนอื่นฉุนนะก็ถือว่าเป็นตัวที่แนะนำครับกลิ่นค่อนข้างคุณภาพดีมากนะครับถ้าใครชอบเชอร์รี่นะตัวท็อปของสายเชอร์รี่เลยครับ Lost Cherry จาก Tom Ford โอเคมาถึงน้ำหอมกลิ่นขนมตัวสุดท้ายครับที่เป็นตัวโปรดของผมเนี่ยนะครับตัวนี้น่าจะได้มานานสุดในทุกตัวนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ถึงแม้จะนานแค่ไหนครับผมก็ยังชอบมันรักมันมากนะครับเก็บไว้ใช้สำหรับโอกาสสำคัญเป็นเหมือนลูกชิ้นเลยตัวนี้ก็คือแอมเบอร์นุยครับของคริสเตียนดีออร์ในคอลเลกชันเมซองคริสเตียนดีออร์ครับแต่ตัวที่ผมมีเนี่ยเป็นขวดแบบเก่าตอนที่มันยังเป็นชื่ออะไรนะน่าจะลาคอลเลกชันพีเวมั้งชื่อเก่ากลิ่นนี้ครับเวลาฉีดเนี่ย2สเปรย์เลยนึกภาพนะครับบ้านหนึ่งที่เป็นบ้านที่ประดับไปด้วยของคริสต์มาสเยอะแยะไปหมดนะครับหน้าหนาวทุกคนมารวมตัวกันในวันคริสต์มาสครับแล้วคุณแม่ของบ้านนั้นครับทำซินนามอนโรลครับหรือซินนามอนบันอ่ะใครเคยกินซินนามอนอะไรเงี้ยที่อยู่ตามห้างใช่ไหมครับกลิ่นเนี้ยมันคือกลิ่นซินนามอนบันเลยแต่อาจจะไม่ได้หวานเจี๊ยบเท่าซินนามอนบันนะตัวนี้เนี่ยก็เลยเหมาะมากนะครับสำหรับเวลาคุณอยากจะฉีดสร้างบรรยากาศความหนาวหน้าหนาวหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับวันสบายๆแล้วได้กลิ่นเหมือนเวลาคนอบซินนามอนบันนะตัวนี้เลยครับราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับเมซองคริสเตียนดีออร์คอลเลกชันนี้ก็อาจจะอยู่ประมาณ 8-9,000 นะแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าทุกเม็ดเงินครับแอมเบอร์นุยครับจากคริสเตียนดีออร์โอเคก็จบไปแล้วครับสำหรับ5น้ำหอมนะครับสายโกมอนที่ผมชอบที่สุด5ตัวนะครับถ้าใครครับชอบคลิปเกี่ยวกับน้ำหอมนะครับหรือชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นนะครับก็ฝากติดตามครับเซนต์ออฟเบิร์นนะครับก็จะเป็นช่องที่คุยเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำหอมนะครับรีวิวน้ำหอมรีวิวของที่มีกลิ่นหอมนะครับแบบสบายๆชิวๆนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับใน YouTube นะกด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพราะว่ากระดิ่งเนี่ยจะทำให้คุณรู้ก่อนเวลาผมออกคลิปเนี่ยมันจะมี notification เด้งไปบอกคุณเลยว่าผมออกคลิปแล้วนะครับแล้วก็ฝากติดตาม Instagram ครับของ Senoverse นะในนั้นก็จะเป็นเรื่องราวชีวิตส่วนตัวของผมนะครับว่าผมทำอะไรที่ไหนชอบกินอะไรฉีดน้ำหอมอะไรวันนี้นะครับไปดูได้ใน IGSend of Burn นะครับและสุดท้ายครับฝาก Facebook Send of Burn ครับในนั้นก็จะมีลงอัปเดตนะครับน้ำหอมตัวไหนออกมาใหม่ตัวไหนน่าสนใจตัวไหนผมว่าดีนะครับไปดูได้ที่ Facebook Send of Burn นะครับวันนี้ Send of Burn ต้องไปก่อนนะครับกับบรรยากาศใหม่แบบสบายๆนะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย